สวัสดีนะนะทุกคนนะครับคลิปนี้ขายลอกนะครับนะเป็นไดว่า SV นะครับมีราคาด้วย 35,000 ก็หมื่นกว่าบาทนะครับเนี่ยถ้าของใหม่นะตอนออกมาใหม่นะ 35,000 นะครับหมื่นกว่าบาทเลยนะเอาตัวนี้นะฮะมีในกล่องมีนี่เนี่ยถุงพลาสติกอะไรไม่รู้ติ๊กเกอร์ละมั้งเนี่ยนะติ๊กเกอร์ติดขาลอกละมั้งเนี่ยนะโอ้มันอยู่ในถุงนี้เขาแพ็คมาให้อย่างดีอุ้ยยังไม่ได้แกะเลยผมยังไม่ได้แกะดูเลยมันน่าจะมีคู่มือกับไดแกรมแหละนะเนี่ยนะมันอยู่ในนี้นะหนาอยู่นะน่าจะมีสองอย่างนะไดแกรมกับคู่มือแหละเนาะแล้วก็เห็นเนี่ยอันเนี้ยอันนึงนะก็เท่านี้นะครับก็ไม่ได้แกะให้ดูนะเดี๋ยวไปแกะเอาเองนะใครซื้อได้มีกล่องแบบนี้รอบ6นะครับ T3 SV 6.3 นะครับเดี๋ยวดูก่อนอ่ะนี่มือ2ญี่ปุ่นนะจ๊ะมือ2ญี่ปุ่นแท้ๆนะครับนี่นะครับรายละเอียดตามนี้เลยนะการจุสายก็ตามนี้นะชมกันนะดูเอาตัวนี้เบรกดีนะครับ5โลกว่านะครับ5โลครึ่งนะครับงานหนักได้เลยนะงานหนักได้เลยนะงานเหยียบเบาก็ได้นะเฮ้ยโอ้โหตัวนี้มันสุดจริงๆอ่ะระบบเบรกน้ำหนักดีนะครอบคุมมากเลยนะครอบคุมมากเลยนะนี่นะมันเหยียบเบาได้เพราะว่ามันนี่สปูนมันเป็นปูน SV แบบนี้นะครับนะครับผมเห็นโปรญี่ปุ่นเขามาตกสตรีมกันก็เยอะแยะนะไอ้ T3 เนี่ยนะเปลี่ยนลูกปืนเซรามิกเนี่ยก็เล่นเหยื่อ3กรัมอะไรพวกนี้ได้สบายเลยนะรายละเอียดกล่องก็เรียบร้อยนะจบไปมาดูลอกนะครับมือ2ญี่ปุ่นนะครับสภาพค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยก็ไม่สวยเต็มๆนะนะครับค่อนข้างสวยนะมีร่องรอยอยู่แบบนี้นะก็เลยไม่ได้สวยเต็มๆนะแบบนี้นะครับร่องรอยก็เจอตรงนี้นะด้านซ้ายมือนะครับที่ฝาแม่เหล็กนะครับแล้วก็เฟรมกลางกระเทาะไปหน่อยหนึ่งนะแล้วก็โทษทีโดนกล้องแล้วก็ตรงไหนอีกอ่ะแล้วก็ไม่น่าจะเจออะไรนะครับเนี่ยเนี่ยนะฮะรอยสีหลุดไปแค่นั้นเองตรงนี้ก็ดำๆหน่อยนะดำๆหน่อยนะจระบีดำๆหน่อยนะในเฟืองสับปะรดนะด้านล่างนี่สวยมากเลยอ่ะด้านล่างนี่สวยมากเลยขาลอกก็ไม่ได้ถลอกอะไรนะนี่นะขาลอกตีลอกนะด้านหน้าก็ไม่ได้ถลอกอะไรนะครับก็มีรอยแบบนี้นะครับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับตำหนินะครับตัวนี้เป็นมือ2ญี่ปุ่นสภาพยังดีนะเฟืองนะนี่ไอ้กล้องไม่ค่อยโฟกัสสีแขนเปล่าก็โอเคนะก็ติ้วเลยลื่นอยู่นะลูกปืนสปูนเงียบนะเสียงไม่มีนะอันนี้นะเอกปรับไปที่เบอร์0นะครับดูดิเสียงลูกปืนมีไหมลองเอาโทรศัพท์ลำโพงโทรศัพท์ไปชิดๆหูดูนะน่ะได้ยินเสียงลูกปืนไหมฟังอีกครั้งนะเอาลำโพงโทรศัพท์ไปชิดๆหูนะว่าได้ยินไหม มีใครยกโทรศัพท์ไปชิดๆหูอย่างที่บอกบ้างนะเชื่อคนง่ายนะนะเนี่ยใครทำตามผมเมื่อกี้ ก็ลื่นดีนะเงียบลูกปืนเงียบเฟืองเนียนเงียบเฟืองก็เงียบนะไอเสียงก็แก๊กก็แก๊กนี่เป็นเสียงของลูกปืนสปูนนะเนี่ยที่มันดังเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยปกตินะเปิดอย่างนี้ปกตินะเนี่ยมันจะดังอย่างเงี้ยปกตินะครับระบบเบรกไม่ติดไม่ตายนะครับเทสให้ดูเท่านี้ติดเบรกก็แน่นๆนะ5กิโลไม่ต้องห่วง
ลืมนึกว่าเปิดฝาตรงเปิดตรงนี้ลืมอ่ะแม่เหล็กลูกปืนสแตนเลสนะจ๊ะนี่ลูกปืน NMB นะครับแบบนี้สปูนสปูนนะครับหมุนให้ดูรอบๆไปเลยลูกปืนฝั่งนี้นะครับลูกปืนแท้เดิมนะครับลูกปืนแท้เดิมนะครับน้ำมันไม่ได้หยอดเลยเดี๋ยวหยอดให้หน่อยนะเดี๋ยวลองหมุนให้ดูอีกรอบนี่หยอดน้ำมันแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้หยอดน้ำมันเลยมาจากญี่ปุ่นนะครับเติมน้ำมันให้หน่อยตัวนี้นะครับราคา 4,200 บาทนะครับน็อบเดิมแขนเดิมระบบทุกอย่างใช้งานได้ดีปกติซื้อไปไม่ต้องล้างนะครับใช้งานได้เลยลอกไม่ต้องล้างนะครับใช้งานได้เลยหยอดน้ำมันแล้วเดี๋ยวดูหน่อยดิโอเคนะครับลื่นดีลื่นดีสนใจก็ทักข้อความเพจมานะครับใครเห็นคลิปนี้ใน YouTube ก็กดข้อความกดที่ลิงก์เพจนะครับแล้วก็รีบทักข้อความเพจมานะครับใครเห็นคลิปนี้ในเพจก็สามารถจองได้เลยนะครับนายเอกไม่ได้เมนเทนแนนซ์ให้เลยนะสดๆร้อนๆเลยนะครับเพิ่งมานะครับสนใจก็ทักมานะครับราคา 4,200 บาทพร้อมส่งแล้วนะครับเอาละลื่นเงียบดีนะครับลื่นเงียบดีนะครับน้าๆสายปลาช่อนสายชะโดนะครับหา SV ไปเล่นอยู่นะครับ 4,300 บาทพร้อมกล่องมีตัวเดียวหมุนขวารอบ6นะครับสนใจทักข้อความมาเลยนายเอกรออยู่นะจ๊ะสวัสดีจ้ะ